ตามที่สังคมแล้วก็ประชาชนได้ติดตามการแถลงข่าวของทีมโฆษกนะครับอัยการสูงสุดนะครับถือว่าท่านก็ได้ใช้อำนาจของท่านอำนาจของท่านก็คือของท่านอำนาจนั่นแหละครับท่านอัยการสูงสุดชื่ออำนาจพอดีนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นปกติของกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะสั่งเนี่ยนะครับท่านก็ให้โอกาสทางผู้ต้องหาซึ่งได้ขอความเป็นธรรมหลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยการขอความเป็นธรรมดังกล่าวเนี่ยมีหลายประเด็นอย่างที่ผมได้เคยเรียนไปแล้วแต่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดนั้นเนี่ยนะครับบัดนี้ต่อไปเนี่ยก็คงจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แล้วแต่ก็คงไม่ใช่วันนี้นะครับคือการขอความเป็นธรรมของเราเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อพิรุธของพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนและการสั่งของพนักงานอัยการในยุคหรือในสมัยของอดีตรองอดีตอัยการสูงสุดเมื่อปี2559ซึ่งปีพ.ศ.ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในยุคสมัยใดท่านก็ไปตรวจสอบเองนะครับเอาแหละนั่นคือการดำเนินการของอัยการท่านเดิมอัยการท่านใหม่ท่านก็ให้ความเป็นธรรมคือให้สอบเพิ่มเติมสุดท้ายท่านก็มีความเห็นให้สั่งฟ้องซึ่งก็เป็นเรื่องที่ในฐานะผู้ต้องหานะครับเราก็ต้องดำเนินการตามสิทธิของเราที่เราจะมีต่อไปในคดีอาญานะครับจะเป็นเรื่องใดนั้นจะดำเนินการใดนั้นเนี่ยณวันนี้ผมยังไม่สามารถที่จะบอกล่วงหน้าได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับณเวลานี้ผมเชื่อว่าท่านทักษิณชินวัตรเองท่านก็พร้อมที่จะเข้าพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมพิสูจน์สิ่งที่ท่านพูดว่าท่านมีเจตนาหรือไม่มีเจตนากล่าวพาดพิงถึงสถาบันอย่างไรและก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายจำเลยนะครับซึ่งเราจะต้องหักล้างพยานหลักฐานซึ่งเราจะต้องทำให้เห็นว่าการสั่งฟ้องของอัยการสูงสุดท่านอำนาจนี้เนี่ยนะครับไม่สมเหตุสมผลอย่างไรนะครับนั่นคือหน้าที่ของเราในอนาคตแต่ณวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำนักงานอัยการที่ได้ให้โอกาสท่านทักษิณนะครับในฐานะผู้ต้องหาได้พักรักษาตัวเนื่องจากท่านมีอาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณมาเนื่องจากว่าสิทธินี้ในการขอเลื่อนนี้เนี่ยไม่ใช่สิทธิพิเศษอะไรเป็นสิทธิปกติตามกระบวนการของผู้ต้องหาซึ่งหลายเคสก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ละเคสก็จะมีสาเหตุแตกต่างกันไปดังนั้นสาเหตุของท่านที่ป่วยเนี่ยเขาเรียกว่าสาเหตุที่ไม่อาจก้าวล่วงได้แล้วก็การป่วยนี้ก็มีใบรับรองแพทย์อย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่ารับทราบทั่วๆกันแล้วนะครับ